เช้านี้ข้อพระธรรมที่เราจะใช้เป็นพื้นฐานของคำเทศนาจะมาจากพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่4เมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสต์มาถึงพวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดให้เราขอพรจากพระองค์ด้วยกันพระบิดาเช้านี้เราโมทนาขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่เราสามารถรวมตัวอยู่ในวิหารของพระองค์เจ้านมัสการออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยอิสระเสรีภาพเป็นเสรีภาพที่พี่น้องของเราในหลายๆประเทศไม่มีเหมือนกับที่เรามีในประเทศไทยเช้านี้เราขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงรู้จักเราทั้งหลายแต่ละคนเป็นอย่างดีพระองค์ทรงรู้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเดินผ่านประสบการณ์ประเภทไหนและภาวะภายในจิตใจของเราเป็นอย่างไรเช้านี้เราขอบคุณพระองค์เจ้าที่ในความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราพระองค์ไม่ได้ทิ้งเราไว้เป็นเด็กกำพร้าแต่พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณของพระองค์มาประทับอยู่ด้วยกับเราเพื่อว่าโดยการทรงนำและพระราชกิจของพระวิญญาณนั้นเราจะสามารถติดตามพระองค์เจ้าไปด้วยกำลังที่พระองค์ประทานให้เช้าวันนี้ขอสบถอํานวยพระพรให้กับช่วงเวลาที่เราใช้ด้วยกันในพระคำของพระองค์เจ้าอวยพรให้ความนึกคิดของเราสงบนิ่งให้สิ่งที่รบกวนต่างๆได้สลัดออกไปอํานวยพระพรเพื่อว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระคำของพระองค์จะกลับกลายเป็นพื้นฐานและแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นสาวกของพระคริสต์เจ้าขออวยพรกับผู้ฟังอวยพรกับผู้กล่าวเพื่อเราทั้งหลายจะกลับกลายเป็นผู้ดำเนินตามพระคำของพระองค์ข้าพระบาทจึงอธิษฐานทูลขอสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับพระคัมภีร์สอนเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราแล้วก็ต่อการทำพันธกิจในด้านต่างๆอาจารย์สอนพระคัมภีร์และนักเขียนผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อแฟรงค์วีโอลาได้เขียนหนังสือขายดีอยู่หลายเล่มด้วยกันท่านได้ศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในพันธสัญญาใหม่และท่านสรุปว่าพันธสัญญาใหม่สอนเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำราชกิจทั้งหมด50อย่างด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับเราซึ่งเป็นประชากรของพระองค์เมื่อเราดูเนื้อหาที่เหลือในพันธสัญญาใหม่เราพบว่าพันธสัญญาใหม่เมื่อพูดถึงพระองค์นั้นพระคัมภีร์บอกเราว่าพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งพระคุณพระวิญญาณแห่งพระสิริพระวิญญาณแห่งชีวิตพระวิญญาณแห่งความจริงพระวิญญาณแห่งการเป็นบุตรพระเยซูตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าเมื่อพระองค์ได้จากพวกเขาไปแล้วพระองค์จะทรงใช้พระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งมาอยู่ด้วยกับบรรดาสาวกของพระองค์คำที่แปลว่าพระผู้ช่วยในพระธรรมตอนนั้นในหนังสือยอห์นบทที่14และ16มีความหมายว่าเป็นผู้ที่มาอยู่เคียงข้างเพื่อจะช่วยเราในภาวะต่างๆของสิ่งที่เราประสบนั้นในฐานะของพระวิญญาณผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยนั้นพระองค์ทรงทำพันธกิจหลายอย่างด้วยกันพระองค์ประทับอยู่ด้วยกับเราทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของพระคริสต์พระองค์ทรงช่วยเราหวนรำลึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่พระคริสต์ได้สั่งสอนสาวกของพระองค์พระองค์ทรงสอนสรรพสิ่งทั้งปวงให้กับคนที่เป็นศิษย์แล้วก็นำพวกเขาเข้าไปในความจริงทั้งมวลยิ่งไปกว่านั้นพระองค์จะเป็นพยานให้กับพระคริสต์แล้วก็ทำพระองค์ได้รับเกียรติและการยกย่องเชิดชูขึ้นไม่เพียงเท่านั้นพระองค์จะทำให้โลกสำนึกถึงความผิดถึงความบาปถึงความชอบธรรมแล้วก็การพิพากษาพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็ต่อการทำพันธกิจต่างๆที่เราทำนั้นเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เพนเทคอสต์ของปี2023ผมอยากจะใช้โอกาสในเช้านี้พาเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือกิจการบทที่2ข้อที่1จนถึงข้อที่4ที่เราได้อ่านไปวันนั้นเป็นวันที่พลิกโฉมของคริสตจักรนะครับเป็นวันที่พระสัญญาของพระบิดาที่พระคริสต์ได้ตรัสไว้นั้นได้มาอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ก็คือการเสด็จมาขององค์พระวิญญาณนั้นพระคัมภีร์หนังสือกิจการบทที่2บอกเราหลายอย่างด้วยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น
ถ้าถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเกิดขึ้นในวันไหนนะครับกิจการบทที่2ข้อที่1บอกเราว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในวันที่เรียกว่าวันเทศกาลเพนเทคอสต์วันเทศกาลเพนเทคอสต์เป็นที่รู้จักในพันธสัญญาเดิมในนามของเทศกาลสัปดาห์สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าวันนี้อยู่ห่างจากวันปัสกานะครับเทศกาลปัสกาเป็นเวลา50วันด้วยกัน7คูณ7เป็น49และรุ่งขึ้นในวันที่50นั้นเป็นวันเพนเทคอสต์คำว่าเพนเทคอสต์เป็นกรีกนะครับเป็นคำกรีกมีความหมายว่าที่50ก็คือวันที่กล่าวถึงนั้นในบัญญัติของโมเสสสั่งให้คนอิสราเอลที่เป็นชายเดินทางไปร่วมในการนมัสการที่บริเวณพระวิหารปีละ3เทศกาลสำคัญด้วยกันก็คือเทศกาลปัสกาเทศกาลเพนเทคอสต์แล้วก็เทศกาลอยู่เวลเพิ่มต่อมาภายหลังเมื่อคนยิวกระจายออกไปตามพื้นที่ต่างๆรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นสิ่งที่เกือบจะไม่สามารถเป็นไปได้ที่ทุกคนจะไปในเทศกาลทั้ง3นั้นดังนั้นชาวยิวที่อยู่ห่างไกลออกไปจึงมักจะต้องเลือกว่าในระหว่างทั้ง3เทศกาลนั้นพวกเขาจะไปในเทศกาลไหนปรากฏว่าเทศกาลที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากก็คือเทศกาลเพนเทคอสต์หรือว่าเทศกาลสัปดาห์สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าช่วงเวลาตรงนั้นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเดินทางแบบเป็นอย่างมากพระเจ้าได้ทรงกำหนดให้วันนั้นวันเทศกาลเพนเทคอสต์เป็นวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาด้วยฤทธานุภาพของพระองค์เป็นวันที่ถือว่าเหมาะเป็นอย่างมากเพราะว่ามีคนยิวที่มาจากพื้นที่ต่างๆรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็คนยิวเหล่านี้มาด้วยความคาดหวังต่างๆเทศกาลนั้นเป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวแล้วก็วันนั้นเป็นวันของการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ในท่ามกลางคนยิวในเวลานั้นสิ่งที่สองที่พระคัมภีร์ข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกเราในพระธรรมตอนนี้ก็คือมีใครอยู่บ้างในเหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นนั้นพระคัมภีร์ฉบับ2011แปลคำนี้ว่าเป็นพวกสาวกนะครับในภาษาเดิมของพระคัมภีร์คำนี้มีความหมายตามตัวว่าพวกเขาทั้งหมดแล้วก็ไม่สามารถจะบอกได้ด้วยตัวของมันเองบ่อยครั้งต้องอาศัยเนื้อความรอบๆที่ทำให้เรารู้ว่าพวกเขาทั้งหมดที่กล่าวถึงตรงนี้หมายถึงใครบุคคลที่มีประสบการณ์ในวันเพนเทคอสต์ครั้งแรกนั้นเป็นอัครทูต12คนหรือว่ามีคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเราอ่านต่อไปในบทที่2ข้อที่14เมื่อเปโตรเริ่มต้นเทศนานอกจากเปโตรแล้วยังมีอัครทูตอื่นอีก11คนด้วยกันที่ลุกขึ้นยืนพร้อมกับเปโตรในขณะที่เปโตรประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนยิวที่มาชุมนุมกันในเวลานั้นแต่มีสิ่งที่ชี้บ่งไปในลักษณะว่านอกจากอัครทูตทั้ง12คนแล้วน่าจะมีคนอื่นๆอยู่ในที่นั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นในคำเทศนาของเปโตรเปโตรอ้างอิงถ้อยคำที่มาจากผู้เผยพระวจนะโยเอลในบทที่2แล้วก็ในคำเผยพระวจนะนั้นบอกว่าพระเจ้าจะทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาบนทาสทาสีทาสทาสีไม่ได้หมายถึงทาสที่ไปทาสีนะครับทาสทาสีมีความหมายว่าทาสทั้งชายและก็หญิงเทลงมายังบรรดาคนเหล่านั้นที่เป็นบุตราและบุตรีของพระองค์เปโตรบอกว่าสิ่งนี้ที่โยเอลได้พูดถึงสำเร็จในวันนั้นอัครทูตทั้ง12คนเป็นชายหมดนะครับไม่มีหญิงอยู่ในกลุ่มอัครทูตที่รวมตัวกันในวันนั้นดังนั้นจะต้องมีคนอื่นที่เป็นหญิงอยู่ในช่วงที่เหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราอ่านต่อไปในข้อ8จนถึงข้อที่11เราพบว่าคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคนเหล่านี้ได้ยินพวกสาวกในเวลานั้นกล่าวถ้อยคำต่างๆเป็นภาษาในพื้นที่ที่คนเหล่านั้นอยู่แล้วเขาสามารถฟังเข้าใจได้แม้ว่าคนเหล่านี้จะเป็นชาวกาลิลีนะครับพวกสาวกเป็นชาวกาลิลีแต่คนที่มาจากพื้นที่ต่างๆได้ยินพวกสาวกพูดเป็นภาษาที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้จากท้องถิ่นที่พวกเขามาเมื่อเราอ่านดูในพระธรรมตอนนั้นเราพบว่ามีมากกว่า12กลุ่มมากกว่า12พื้นที่เท่าที่ผมนับอย่างน้อยมี15นะครับดังนั้นจะต้องมีคนที่พูดมากกว่า12คนจึงจะทำให้คนในพื้นที่เหล่านั้นรู้ว่าพวกสาวกกำลังพูดภาษาในถิ่นที่พวกเขาอยู่นั้น
คนที่อยู่ในที่นั้นมีใครบ้างแน่นอนก็ว่าก็คืออัครทูตทั้ง12คนแต่นอกจากอัครทูตทั้ง12คนแล้วน่าจะมีคนอื่นอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นคนเหล่านี้เป็นใครอาจบางทีคนเหล่านี้ก็คือคนที่ถูกกล่าวถึงในกิจการบทที่1ข้อที่15คนประมาณ120คนที่ไปรวมตัวกันแล้วก็รอคอยการเสด็จมาขององค์พระวิญญาณคนเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ที่ตรงนั้นในวันที่สิ่งนี้เกิดขึ้นถามว่าคนเหล่านี้แต่ละคนเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่กล่าวถึงในพระธรรมตอนนี้ไหมข้อที่4บอกเราว่าพวกเขาทั้งหมดดังนั้นทุกคนที่อยู่ในที่นั้นได้รับประสบการณ์นี้นี่จึงไม่ใช่เป็นประสบการณ์ที่จำกัดไว้เป็นอภิสิทธิ์ของอัครทูตเท่านั้นแต่เป็นประสบการณ์ที่ขยายออกไปยังบรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อวางใจในพระคริสต์เจ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนบทที่2ข้อที่1บอกเราว่าพวกเขารวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันเมื่อเราอ่านต่อไปในกิจการบทที่2เราพบว่าพอคนๆยิวที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยได้ยินเสียงนะครับพวกเขาก็มารวมตัวกันแล้วเปโตรก็ลุกขึ้นเทศนากับคนเหล่านั้นแล้วก็ในท้ายที่สุดมีคนที่ตัดสินใจรับเชื่อในวันนั้นจำนวน 3,000 คนด้วยกันจะมีพื้นที่ที่ตรงไหนที่เหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในบ้านหลังใดหลังหนึ่งหาบ้านที่สามารถจุคนได้120คนไม่ยากนะครับในยุคนั้นเป็นไปได้แต่หาบ้านที่จุคน 3,000 คนที่มาฟังไม่มีบ้านที่ไหนในเวลานั้นเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพระวิหารของกรุงเยรูซาเล็มในบริเวณพระวิหารของกรุงเยรูซาเล็มมีลานกว้างอยู่แห่งหนึ่งเรียกว่าลานของคนต่างชาติตรงนั้นเป็นลานกว้างที่สามารถจุคนได้หลายพันคนด้วยกันแต่ถ้าเกิดขึ้นในบริเวณพระวิหารก็จะมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นจากพระธรรมตอนนี้นะครับนั่นก็คือคำที่แปลว่าตึกในข้อที่2นั้นในคำกรีกตรงนั้นปกติจะแปลว่าบ้านแล้วก็หมอลูกาผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้ไม่เคยใช้คำนั้นโดดๆในการพูดถึงวิหารยิ่งไปกว่านั้นในข้อที่2บอกเราว่าในขณะที่คนเหล่านั้นชุมนุมกันอยู่นั้นพวกเขากำลังนั่งอยู่นะครับไม่มีพื้นที่ใดในบริเวณลานต่างชาติที่ตรงนั้นที่สามารถใช้เป็นที่นั่งได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในพระธรรมตอนนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ใดเราได้แต่คาดคะเนนะครับแล้วก็ผมจะคาดคะเนอย่างนี้ว่าอาจบางทีสิ่งนี้เริ่มต้นขึ้นที่บ้านที่คนทั้ง120คนชุมนุมกันซึ่งบ้านหลังนั้นไม่ไกลไปจากตัวของพระวิหารมากนักแล้วก็เมื่อพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวโดยพระวิญญาณของพระองค์แล้วก็คนมาชุมนุมร่วมกันเปโตรกับคนอื่นๆคงจะได้เคลื่อนออกจากบ้านหลังนั้นแล้วไปอาศัยพื้นที่ของบริเวณพระวิหารที่สามารถจุคนได้มากกว่าเพื่อคนเหล่านั้นจะมีโอกาสได้ฟังถ้อยคำที่ท่านต้องการจะสื่อสารให้กับคนเหล่านั้นฟังในวันนั้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเพนเทคอสวันที่เป็นช่วงเวลาของการฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวคนที่อยู่ในที่นั้นมีมากกว่าอัครทูต12คนแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์นี้คงจะเริ่มต้นที่วิหารแต่เมื่อคนมารวมตัวมากขึ้นเรื่อยๆจึงเคลื่อนไปที่บริเวณของวิหารที่อยู่ไม่ไกลนักในข้อ2จนถึงข้อที่4บอกให้เราทราบถึงรายละเอียด3อย่างด้วยกันของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นอย่างแรกที่ข้อ2บอกเราก็คือว่าสิ่งที่พวกเขาสามารถได้ยินด้วยหูของพวกเขาข้อที่2บอกว่าในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขาอยู่นั้นนี่เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากพี่น้องสังเกตดูในข้อ2นะครับว่าไม่มีลมพัดนะครับไม่มีลมพัดถ้ามีลมพัดแล้วมีเสียงลมก็จะไม่ค่อยแปลกแต่ข้อที่2บอกเราที่ตรงนั้นว่ามีแต่เพียงเสียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นเสียงที่ดังมากดังก้องทั่วตึกทั่วบ้านที่พวกเขาอยู่ในเวลานั้นยิ่งไปกว่านั้นลมโดยทั่วไปถ้าพัดจะพัดในแนวราบนะครับแล้วถ้ามีเสียงลมก็จะมาในแนวราบแนวเดียวกันกับที่เรายืนอยู่
แต่ในพระธรรมตอนนี้บอกเราว่าเสียงนี้ไม่ได้มาในแนวราบเสียงนี้มาจากฟ้าด้านบนนะครับเป็นเสียงลมที่มาจากด้านบนนั้นยิ่งไปกว่านั้นในข้อที่2บอกเราด้วยว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นจนกลับกลายเป็นลมแรงพระคัมภีร์บอกเราในข้อที่2นี้ว่าเสียงลมนั้นเกิดขึ้นทันทีทันใดฉับพลันเป็นอย่างมากประสบการณ์จะคล้ายๆกับห้องนี้ที่เงียบมากนะครับแล้วก็ทันใดนั้นเราเปิดเครื่องเสียงแล้วก็เร่งเสียงสุดเลยนะครับเสียงออกมาจะเป็นเสียงที่ดังก้องแล้วก็ทุกคนที่อยู่ภายในบ้านหลังนั้นสามารถได้ยินเสียงนั้นนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ต่างไปจากธรรมดาเป็นอย่างมากปรากฏการณ์นี้สื่อความหมายอะไรให้กับบรรดาสาวกที่เป็นคนยิวในเวลานั้นเมื่อเราย้อนกลับไปดูพันธะสัญญาเดิมเราพบว่าในพันธะสัญญาเดิมเมื่อพระยาเวสำแดงการประทับอยู่ด้วยของพระองค์และการเคลื่อนไหวของพระองค์หลายครั้งด้วยการมีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลมเข้ามายืนยันถึงการประทับอยู่ด้วยของพระองค์อย่างเช่นในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่19ตอนที่เอลียาขึ้นไปที่ภูเขาโฮเรบพระยาเวสำแดงการประทับของพระองค์อยู่ในที่นั้นด้วยปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลมดังนั้นเสียงลมประหลาดที่กล่าวถึงในพระธรรมตอนนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความสามารถของคนหนึ่งคนใดหรือการสรรสร้างของใครสิ่งนี้เป็นพระราชกิจของพระเจ้าที่กำลังเคลื่อนไหวในท่ามกลางประชากรใหม่ของพระองค์สิ่งที่สองที่พระคัมภีร์บอกเราในอยู่ในข้อที่3นะครับนั่นก็คือนอกจากสิ่งที่หูของพวกเขาได้ยินแล้วยังมีสิ่งที่ตาของพวกเขามองเห็นในข้อ3บอกเราว่าและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนภาพที่เราเห็นอยู่ในพระธรรมตอนนี้เป็นภาพของไฟก้อนใหญ่มีลักษณะคล้ายๆกับลิ้นแล้วก็ต่อมาภาพของไฟก้อนใหญ่นี้กระจายออกเป็นลิ้นเล็กๆอยู่เหนือบรรดาคนเหล่านั้นที่ชุมนุมกูอยู่ในเวลานั้นในพันธะสัญญาเดิมบางครั้งพระยาเวทรงสำแดงการประทับของพระองค์และการเคลื่อนไหวของพระองค์ด้วยปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟท่านพี่น้องจำได้ไหมครับในหนังสืออพยพบทที่3โมเสสในการที่กำลังเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่โมเสสเห็นพุ่มไม้ที่มีไฟลุกอยู่แต่ว่าไฟนั้นไม่ได้ไหม้นะครับแล้วพอโมเสสเข้าไปใกล้พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าให้ถอดรองเท้าของเขาออกเพราะว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ในที่นั้นที่นั่นเป็นที่บริสุทธิ์ของพระองค์เราเห็นปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอพยพบทที่19เมื่อพระยาเวทรงเสด็จลงมาบนภูเขาซีไนมีปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องไฟปรากฏขึ้นที่นั่นด้วยดังนั้นปรากฏการณ์ของไฟที่ตรงนี้ตอกย้ำในลักษณะอย่างเดียวกันกับปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องลมนั่นก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แต่มากไปกว่านั้นก็คือคำที่แปลว่าลิ้นในข้อที่2กับคำที่แปลว่าภาษาในข้อที่4นั้นในภาษาเดิมของพระคัมภีร์เป็นคำเดียวกันนะครับดังนั้นปรากฏการณ์ที่ตาของเขามองเห็นที่เป็นรูปลิ้นนั้นกำลังจะกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับสิ่งที่3ที่พระธรรมตอนนี้บอกเราอยู่ในข้อที่4นั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาประสบด้วยตัวของพวกเขาเองบทที่2ข้อที่4บอกเราที่ตรงนั้นว่าพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดท่านพี่น้องสังเกตดูในข้อที่4ตรงนั้นนะครับว่าการเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณเป็นเหตุการพูดเป็นภาษาอื่นๆที่พวกเขาไม่ได้เรียนมานั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาเหตุก็คือการเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณแล้วผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเขาพูดภาษาเหล่านั้นที่เขาไม่ได้เรียนมาด้วยตัวของพวกเขาเองยิ่งไปกว่านั้นถ้าสาวกเหล่านี้ไม่เคยเรียนภาษาเหล่านั้นเขาสามารถพูดได้อย่างไรข้อที่4บอกเรานะครับว่าถ้อยคำที่พวกเขาพูดนั้นเป็นถ้อยคำที่พระวิญญาณทรงโปรดประทานให้กับพวกเขานี่จะไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์ที่บางคนมายืนอยู่ข้างๆกระซิบเสียงแปลกๆเข้าที่หูของคนนั้นแล้วก็บอกคนนั้นให้พูดตามเป็นภาษาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้กับบรรดาสาวกในเวลานั้น
เนื้อหาในพระธรรมตอนที่เราอ่านไปที่ตามหลังมาบอกเราว่าในกรณีนี้ภาษาที่บรรดาสาวกเหล่านี้พูดนั้นเป็นภาษาของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบนแผ่นดินโลกเพียงแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เรียนมาด้วยตัวของพวกเขาเองเป็นถ้อยคำที่พระวิญญาณประทานให้แล้วก็เนื้อหาเป็นการสรรเสริญมหากิจที่พระองค์ได้ทรงกระทำนี่คือรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ1จนถึงข้อที่4เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพนเทคอสเปิดหน้าใหม่ของพันธกิจของบรรดาสาวกของพระคริสต์หลังจากนั้นเป็นต้นไปบรรดาสาวกของพระองค์ออกไปทำพันธกิจต่างโดยฤทธานุภาพที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราอ่านทุกพระธรรมกิจการทั้งเล่มแล้วเราก็พบว่าสิ่งนี้ถูกกล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายต่อหลายครั้งด้วยกันหนังสือกิจการมีทั้งหมดอยู่28บทด้วยกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกกล่าวถึงใน28บทนี้มากกว่า55ครั้งนะครับนี่มีความหมายว่าเฉลี่ยแล้วประมาณ2ครั้งต่อทุกๆบทในพระธรรมกิจการครั้งแรกอยู่ในบทที่1ข้อที่2แล้วก็ครั้งหลังสุดในบทที่28ข้อที่25และอีกกว่า50ครั้งด้วยกันในกึ่งกลางของทั้ง2ตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในพันธกิจต่างๆที่บรรดาสาวกได้กระทําในพระธรรมกิจการปรากฏการณ์นี้เด่นมากจนกระทั่งผู้นําขึ้นจากบางคนเสนอว่าเราน่าจะเปลี่ยนชื่อของหนังสือกิจการแทนที่จะเรียกว่าเป็นกิจการของอัครทูตน่าจะเรียกว่ากิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านบรรดาอัครทูตมากกว่าพระเยซูได้ตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ในหนังสือกิจการบทที่1ข้อที่8ว่าท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์มาเพื่อจะอยู่ในที่พระคริสต์ครั้งหนึ่งทรงเป็นเมื่อพระองค์ทรงเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางสาวกของพระองค์พระองค์มาแล้วก็ประทับอยู่กับบรรดาคนเหล่านั้นที่เป็นศิษย์ของพระคริสต์นั้นเพื่อพระองค์จะทรงโปรดช่วยพวกเขาในการทำพันธกิจต่างๆโดยฤทธิ์เดชอำนาจฤทธานุภาพในฝ่ายวิญญาณจิตที่มาจากเบื้องบนนั้นในหนังสือกิจการบทที่2เมื่อเปโตรเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณเปโตรลุกขึ้นพร้อมกับอัครทูตที่เหลืออีก11คนแล้วก็เทศนากับบรรดาประชาชนที่มาชุมนุมกันในวันนั้นนี่เป็นเปโตรคนเดียวกันที่ก่อนหน้านี้เพราะคำถามของบรรดาคนใช้ในบ้านของมหาปุโรหิตได้ปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขา3ครั้งในค่ำคืนนั้นแล้วก็ภายหลังพอตระหนักสิ่งที่ตนได้กระทำไปออกไปร้องไห้ด้วยความทุกข์เป็นอย่างยิ่งนี่เป็นเปโตรคนเดียวกันที่ก่อนหน้านี้เพราะความกลัวผู้นำทางศาสนาร่วมกับทูตคนอื่นๆขังตัวเองอยู่ด้านหลังของกำแพงนะครับที่ประตูไม้แล้วก็เพื่อพวกเขาจะสามารถรวมตัวกันอยู่ในท่ามกลางสภาวะที่ไม่มีคนนอกอยู่ในพวกเขานั้นเปโตรคนนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในวันเพนเทคอสต์แทนที่จะหนีหน้าจากคนเหล่านั้นไปเปโตรลุกขึ้นยืนแล้วก็กล่าวด้วยความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่งวันนั้นเปโตรเทศนาครั้งเดียวมีคนกลับใจใหม่ 3,000 คนด้วยกันผมเคยได้ยินคนเปยนะครับว่าสิ่งที่เปโตรทำในวันนั้นน่าอิจฉาเป็นอย่างมากเปโตรเทศครั้งเดียวมีคนกลับใจ 3,000 คนแล้วคนนั้นบอกว่าเขาเกือบจะต้องเทศ 3,000 ครั้งกว่าจะมีคนกลับใจสักคนหนึ่งนะครับพบว่าผลจากการเทศนาของเขาแตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปโตรเป็นอย่างมากผมไม่อยากให้ท่านพี่น้องเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าทุกครั้งที่เทศนาด้วยการเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณผลจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าท่านพี่น้องอ่านต่อไปในกิจการบทที่7ชายอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้นำขึ้นจากในวันนั้นชื่อสเตเฟนประกอบไปด้วยพระวิญญาณเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณแล้วก็กล่าวถ้อยคำกับบรรดาคนยิวที่รวมตัวกันในเวลานั้นวันนั้นเท่าที่เราทราบไม่มีคนกลับใจแม้แต่คนเดียวแถมได้ก้อนหินด้วยนะครับได้ก้อนหินจากคนเหล่านั้นดังนั้นฉันไม่ทุกครั้งที่เราเทศนาด้วยการเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณจะหมายถึงการสนองตอบในลักษณะนั้นแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือว่าคนฟังจะไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยแล้วก็เหมือนเดิมอีก
ภายใต้ฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์เรามีตัวอย่างในหนังสือกิจการอีกมากมายหลายที่ด้วยกันนะครับที่บอกให้เราทราบว่าพระวิญญาณทรงนำการประกาศข่าวประเสริฐของสาวกในคริสตจักรในยุคแรกอย่างไรบางครั้งเราได้การบอกเล่าว่าพระคริสต์ประทานพระมหาบัญชาให้กับบรรดาสาวกของพระองค์แล้วเมื่อพระองค์ทรงเสด็จกลับไปสาวกกระตือรือร้นเป็นอย่างมากหลังจากวันเพนเทคอสต์ออกไปประกาศข่าวประเสริฐเพื่อจะทำให้พระมหาบัญชาของพระองค์ที่รวมไปถึงบรรดาประชาชาติทั้งปวงและคนต่างชาตินั้นนำคนเหล่านั้นมาถึงความรอดแต่เมื่อเราอ่านดูในหนังสือกิจการบทต้นๆเราพบว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับในกิจการบทต้นๆตั้งแต่บทที่1ไปจนกระทั่งถึงบทที่7การประกาศยังคงอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มอัครทูตไม่ได้นำข่าวประเสริฐเนี่ยไปสู่ที่อื่นจนกระทั่งมีการข่มเหงครั้งใหญ่แล้วคนที่เชื่อจะกระจายออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปพอไปถึงบทที่8เราก็พบว่ามีคนหนึ่งชื่อฟิลิปขึ้นไปประกาศที่แคว้นสมาเรียแล้วก็มีคนที่สนใจข่าวประเสริฐรับเชื่อแล้วก็มีการอัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายอันนั้นไม่ได้เกิดมาจากการวางแผนของอัครทูตที่จะแพร่กระจายข่าวประเสริฐออกไปแต่มาจากภาวะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นการฟื้นฟูครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่แคว้นสมาเรียมีคนกลับใจมาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วจู่ๆทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าก็บอกกับฟิลิปว่าให้เขาเดินทางลงไปที่ทางเปรียวที่ภาคใต้นั้นฟิลิปแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่มีการฟื้นฟูครั้งใหญ่แล้วก็ถ้าฟิลิปเหมือนผมเลือกได้คงจะไม่อยากไปที่อื่นแต่ฟิลิปก็เชื่อฟังแล้วก็เดินทางลงไปที่ทางเปรียวที่ภาคใต้นั้นแล้วถ้าฟิลิปเป็นเหมือนผมไปถึงที่นั่นผมคงจะยืนงงว่าพระองค์พาผมมาที่เปรียวตรงนี้เนี่ยทำอะไรพระคัมภีร์บอกเรานะครับว่าขันทีชาวเอธิโอปคนหนึ่งนั่งรถผ่านมาที่ตรงนั้นขันทีตรงนั้นมาร่วมพิธีกรรมนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็กำลังเดินทางกลับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งฟิลิปว่าให้เข้าไปใกล้รถคันนั้นผมไม่คิดว่ารถคันนั้นเป็นรถม้านะครับเพราะหาถ้าเป็นรถม้าฟิลิปไม่น่าจะวิ่งทันนะครับแล้วก็ไม่น่าจะได้ยินเสียงสิ่งที่ขันทีชาวเอธิโอปกำลังอ่านแล้วก็สามารถสนทนาได้คงจะเป็นรถอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไปด้วยความเร็วช้ากว่านั้นฟิลิปก็วิ่งเข้าไปใกล้รถคันนั้นแล้วก็จะยิงขันทีอ่านจากพระธรรมอิสยาห์บทที่53ฟิลิปก็ถามขันทีว่าสิ่งที่ท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือขันทีบอกว่าถ้าไม่มีคนอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วเขาจะเกิดความกระจ่างในพระธรรมตอนนั้นได้อย่างไรขันทีก็เลยรับเอาฟิลิปขึ้นไปบนรถแล้วฟิลิปอธิบายพระธรรมตอนนั้นว่าหมายถึงพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แล้ววันนั้นเองขันทีชาวเอธิโอปคนนั้นได้กลับใจใหม่เป็นคริสเตียนเป็นสาวกของพระคริสต์เจ้ารับบัพติศมาจากฟิลิปในวันนั้นเองขันทีคนนี้เดินทางกลับไปที่แอฟริกาแล้วก็แน่นอนว่าเขาไม่กลับไปตัวเปล่าเขากลับไปพร้อมกับข่าวประเสริฐที่เขาได้พบจากการประกาศของฟิลิปนั้นแล้วก็ขันทีชาวเอธิโอปคนนี้กลับกลายเป็นช่องทางที่ข่าวประเสริฐเข้าไปในแอฟริกาในเวลานั้นในหนังสือกิจการบทที่10พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของนายร้อยโคเนลิอัสนายร้อยโคเนลิอัสเป็นคนที่ถือศาสนายิวเขาเป็นคนต่างชาติแต่เขาถือศาสนายิวแล้วก็วันหนึ่งทูตของพระเจ้าได้บอกเขานะครับว่าให้ส่งคนไปบ้านของเปโตรแล้วก็เชิญอัครทูตเปโตรมาอัครทูตเปโตรมีข่าวสารบางอย่างที่จะบอกกับเขาโคเนเลียสก็ดำเนินการตามนะครับนั่นเป็นหน้าที่เคลื่อนไหวในฝั่งของโคเนเลียสในฝั่งของเปโตรนั้นพระเจ้าก็ทรงเคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันตอนนั้นพระบิดาบอกเราว่าเป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วก็แสงแดดเนี่ยส่องแรงกล้าเป็นอย่างมากดับเปโตรขึ้นไปที่ชั้น2ของบ้านชั้น2ของบ้านของคนในแผ่นดินปาเลสไตน์ในยุคนั้นจะเป็นพื้นเรียบนะครับแล้วเวลากลางวันที่แดดร้อนมากมักจะมีเสาแล้วก็ขึงผ้าไว้เพื่อจะหลบแดดที่ส่องลงมาเปโตรขึ้นไปชั้น2นั้นแล้วก็ตอนนั้นเปโตรมีความรู้สึกหิวเป็นอย่างมาก
ในขณะที่เปโตรกำลังนั่งอยู่ที่นั่นก็เริ่มต้นเคลิ้มเข้าสู่ภวังค์ไปสิ่งสุดท้ายที่เปโตรเห็นก็คือผ้าผืนนั้นพระเจ้าทรงใช้ผ้าผืนนั้นเป็นสื่อในการสื่อให้เปโตรนะครับเปโตรเห็นสัตว์สกปรกต่างๆมลทินตามบัญญัติของโมเสสมากมายเนี่ยลอยลงมาแล้วมีเสียงบอกให้เปโตรลุกขึ้นฆ่าแล้วก็กินเป็นอาหารเปโตรปฏิเสธที่จะทำเพราะว่าเขามาจากครอบครัวที่เคร่งครัดเรื่องอาหารบัญญัติเรื่องอาหารเนี่ยเป็นอย่างมากแต่มีพระสุสัวเสียงตัดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์ได้ทรงชำระแล้วอย่าบอกว่าเป็นสิ่งที่มลทินอีกแล้วผ้าผืนนั้นก็ลอยขึ้นไปปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นถึง3ครั้งด้วยกันพระคัมภีร์บอกเราในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ19และ20ว่าเมื่อผ้าผืนนั้นลอยขึ้นไปเปโตรก็ยังคิดสงสัยนะครับว่าปรากฏการณ์ที่ท่านได้ประสบตรงนั้นจะหมายความว่าอย่างไรแล้วก็ปรากฏว่าคน3คนที่โคเนเลียสส่งมานั้นมายืนอยู่ที่ประตูบ้านพระคัมภีร์บอกในข้อ19ว่าขณะเปโตรกำลังตรีตรองเรื่องนิมิตอยู่นั้นพระวิญญาณตรัสกับท่านว่านี่แน่มีชาย3คนมาหาเจ้าจงลุกขึ้นลงไปข้างล่างแล้วไปกับพวกเขาเถิดอย่าลังเลใจเลยเพราะว่าเราใช้พวกเขามาเปโตรในฐานะของคนอยู่ที่เคร่งครัดบัญญัติเป็นอย่างมากลังเลเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าไปในบ้านของคนต่างชาติเพราะคนที่เคร่งครัดเหล่านั้นมีความคิดว่าการเข้าไปในชายคาของคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่เคร่งครัดอย่างคนต่างชาตินั้นจะทำให้พวกเขากลับกลายเป็นมลทินไปพระวิญญาณตรัสกับเปโตรว่าตามคนทั้ง3เหล่านี้ไปแล้วเนื้อหาที่ตามมาในบทที่10ก็คือเปโตรเข้าไปบ้านของโคเนเลียสแล้วเปโตรก็เทศนาที่นั่นเป็นเหตุทำให้คนทั้งครอบครัวของโคเนเลียสกลับใจใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกิจการบทที่10ในภาพใหญ่ของพระธรรมกิจการเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเป็นตัวแปรที่เริ่มต้นเปลี่ยนทิศทางและความคิดของบรรดาสาวกที่เป็นคนยิวในการนำข่าวประเสริฐออกไปยังคนต่างชาติคนต่างชาติคนนี้และครอบครัวของเขาได้รับการยอมรับเมื่อเขาต้อนรับเอาข่าวประเสริฐนั้นพระธรรมกิจการพูดถึงเหตุการณ์นี้ซ้ำกันถึง3ครั้งด้วยกันในบทที่10ครั้งที่1บทที่11เมื่อเปโตรไปเล่าให้ผู้นำชาวยิวฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในบทที่10-15เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนรูปโฉมของทิศทางของพันธกิจของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นข่าวประเสริฐเริ่มเข้าไปในครอบครัวของคนต่างชาติในกรณีเป็นคนต่างชาติที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็สิ่งนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งให้เปโตรทำอย่างนั้นถ้าปราศจากการนำของพระองค์แล้วอาจบางทีเปโตรจะไม่ยอมทำสิ่งที่ท่านได้กระทำไปในบทนั้นเมื่อเราอ่านต่อไปในกิจการบทที่13เราก็พบสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองอันติโอกนะครับในแคว้นซีเรียคริสตจักรที่นั่นเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่อยู่ภายในเมืองแล้วก็นำเสนอข่าวประเสริฐของพระคริสต์ที่ให้ความหวังกับคนต่างชาติที่อยู่ภายในเมืองนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในบทที่13นี้เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากคริสตจักรกำลังรวมตัวกันนมัสการเขาอยู่แล้วก็ถืออดอาหารด้วยคงจะต้องการจะเสาะหาพระประสงค์ของพระองค์พระคัมภีร์บอกเราในข้อที่2ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่าจงตั้งบานามัสกับเซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั่นสองคนนี้เป็นครีมของคริสตจักรนะครับเป็นบุคคลที่มีของประทานความสามารถและก็การทรงเรียกโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งพระวิญญาณตรัสสั่งว่าแยกทั้งสองคนนี้ไว้เขาจะเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการนำข่าวประเสริฐออกไปสู่คนภายในพื้นที่อื่นแล้วคริสตจักรก็สนองตอบนะครับผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการเดินทางประกาศครั้งที่หนึ่งของอัครทูตเปาโลที่นำเอาข่าวประเสริฐออกไปจากแผ่นดินอิสราเอลในเวลานั้นไปยังพื้นที่ที่มีคนต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมากเป็นการนำข่าวประเสริฐจากมิชชั่นที่เป็นคนยิวไปสู่คนต่างชาติในพื้นที่นอกแผ่นดินอิสราเอลนั้นเริ่มต้นจากข่าวประเสริฐลงไปที่แอฟริกาข่าวประเสริฐเข้าไปในครอบครัวของฐานโรมันซึ่งเป็นคนต่างชาติตรงนี้เริ่มต้นออกไปยังพื้นที่อื่นที่เป็นพื้นที่ของคนต่างชาติในแคว้นต่างๆนั้น
เมื่อเราอ่านต่อไปในกิจการบทที่16พระคัมภีร์บอกเราว่าอาจารย์เปาโลเดินทางไปประกาศในครั้งที่2แล้วเปาโลวางแผนที่จะไปประกาศในแคว้นต่างๆเช่นแคว้นเอเชียแคว้นบิทีเนียแล้วก็ในพื้นที่อื่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งห้ามไม่ให้เปาโลกับทีมงานของเขาเข้าไปประกาศในพื้นที่เหล่านั้นนี่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ทรงมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อคนในพื้นที่ที่ต้องการข่าวประเสริฐเราทราบจากพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ1ว่าแคว้นต่างๆเหล่านั้นต่อมาภายหลังมีคนนำข่าวประเสริฐเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นด้วยเพียงแต่ว่าณเวลานี้เมื่ออาจารย์เปาโลกับทีมงานกำลังออกไปประกาศนั้นพระเจ้ามีแผนการอย่างอื่นสำหรับพวกเขาพระวิญญาณตรัสสั่งห้ามไม่ให้เปาโลและทีมของเขาเข้าไปประกาศในพื้นที่เหล่านั้นผมเดาว่าถ้าผมเป็นเปาโลหรือเพื่อนร่วมงานคือซีลาสผมคงจะงงนะครับว่าแล้วจะไปยังไงต่อพระคัมภีร์บอกเราในบทที่16ที่ตรงนั้นว่าคืนวันหนึ่งในขณะที่เปาโลกับทีมกำลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องนี้เปาโลได้เห็นนิมิตมีชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งมากวักมือเรียกให้เปาโลข้ามไปเปาโลรู้ว่าคนนั้นเป็นชาวมาซิโดเนียคงจะไม่เพียงแต่เพราะว่าคนนั้นพูดถึงตนเองด้วยคำนั้นแต่น่าจะเป็นเพราะว่าหมวกที่คนนั้นสวมใส่คนในแคว้นมาซิโดเนียจะมีหมวกประเภทหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นที่พวกเขาอยู่คนนั้นอยู่ในนิมิตแล้วก็กวักมือเรียกให้เปาโลข้ามไปช่วยพวกเขาเปาโลในที่สุดก็แปลความว่านิมิตที่พระองค์ประทานให้นี้มีความหมายว่าพระองค์ต้องการให้เปาโลข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งตรงข้ามนั้นก็คือทวีปยุโรปนะครับนั่นเป็นครั้งแรกที่ข่าวประเสริฐเข้าไปในทวีปยุโรปโดยผ่านมิชชั่นผ่านพันธกรที่รับการส่งไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนั้นทั้งหมดเหล่านี้เป็นการทรงนำแล้วก็การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อผู้นำของคริสตจักรในยุคแรกสิ่งที่พวกเขาได้ประสบในกิจการบทที่2นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดหน้าใหม่ไปสู่พันธกิจต่างๆที่พระองค์จะทรงนำพวกเขาไปทำนั้นแล้วก็จากความเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินปาเลสไตน์เท่านั้นขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆนะครับออกไปที่แคว้นซามาเรียออกไปที่แอฟริกาออกไปที่แคว้นเอเชียในแคว้นกาลาเทียที่สูงขึ้นไปแล้วในท้ายสุดก็เข้าไปที่ยุโรปข่าวประเสริฐแพร่กระจายออกไปในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับนี่เป็นแต่เพียงมิติเดียวของบทบาทของพระวิญญาณในชีวิตคริสเตียนของเราและการปฏิบัติรับใช้ของเราพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็ต่อการทำพันธกิจต่างๆที่พระองค์ได้มอบหมายให้เราวันนี้เป็นวันอาทิตย์เพนเทคอสผมอยากจะนำเรื่องนี้เนี่ยมาสู่ความสนใจของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้เราตระหนักอีกครั้งหนึ่งว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเราไม่ควรที่จะเมินเฉยต่อพระองค์และก็สิ่งที่พระองค์ต้องการจะทำในเราและก็ผ่านจากตัวเราไปสู่คนอื่นๆให้เราเรียนรู้ที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ติดตามการทรงนำของพระองค์แล้วเราจะสามารถเห็นผลต่างๆที่อยู่ในพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราให้เรามอบตัวของเราเป็นอุปกรณ์อยู่ในอุ้งหัตอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ประทานพระวิญญาณของพระองค์มาประทับอยู่ด้วยกับเราเพื่อใช้เราก่อเกิดผลที่ดำรงอยู่เพื่อแผ่นดินของพระองค์ผมอยากให้เราสงบใจด้วยกันสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเ
ื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ